10ในเสือสุพรรณบุรีนักเพลงลูกทุ่งดีหนึ่งประเภทหนึ่งยืนอยู่แถวหน้าของประเทศไทยเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำฝั่งเพชรปี2518ผลงานเพลงข้าวไม่มีขายหลายร้อยผลงานเพลงที่แฟนเพลงประทับใจหนุ่มสุพรรณเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณทับท่าน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 เปิดตำนานหนุ่มสุพรรณเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องผู้โด่งดังและมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ไม่มีใครเหมือนสอนเพชรสอนสุพรรณมีชื่อจริงว่าบุญทันคล้ายละมั่งเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2491เป็นบุตรของนายเทิงและนางหมกคล้ายละมั่งเขาจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4และเข้าสู่วงการได้โดยการนำของดำแดนสุพรรณเมื่อตอนที่สอนเพชรได้บวชอยู่เขาได้เดินเข้าไปขอฝากตัวกับรุ่นพี่ๆในวงการโดยทำหน้าที่เป็นคอนวอยหรือเด็กยกของแบกทั้งกลองตู้เบสแล้วก็เริ่มมาตีกลองทอมชิงฉาบบ้างหลังจากเข้าเป็นนักร้องประจำวงในนามหงษ์ไพเพชรอู่ทองหลังจากนั้นวงของดำแดนสุพรรณก็ได้ยุบวงไปแต่ด้วยความสามารถอันโดดเด่นของเขาเขาจึงได้รับผู้อุปการะคนใหม่ได้รับโอกาสให้บันทึกแผ่นเสียงและเปลี่ยนชื่อเป็นสอนเพชรสอนสุพรรณโดยเขาเป็นคนตั้งขึ้นเองโดยการนำชื่อของนักร้องดังในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญสอนคีรีศรีประจวบเมืองนนท์สมบัติเจริญมาเขียนใส่หมอนไว้แล้วมาผสมกันออกมาเป็นสอนเพชรสอนสุพรรณหลังจากที่ออกเพลงแรกหยิกแกมหยอกชื่อเสียงของเขาก็ดังในระดับหนึ่งแต่เพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาคือข้าวไม่มีขายแต่งโดยโผผินพรสุพรรณซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำยอดเยี่ยมจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดในปีพุทธศักราช2518ในงานประกาศรางวัลอาสอนเพชรได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ได้รับรางวัลเขาไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองเนื่องจากไม่คิดว่าจะได้รางวัลนี้ด้วยซ้ำคิดว่ารางวัลนี้ต้องเป็นของสายันสัญญาแน่นอนเพราะเพลงไอ้หนุ่มรถไถกำลังดังและเขาก็ได้ติดงานที่รับไว้จึงไม่ได้มารับด้วยตัวเองสำหรับเพลงข้าวไม่มีขายที่แต่งโดยโผผินพรสุพรรณเดิมชื่อเพลงรักได้หรือเปล่าแต่พอดีช่วงปีพุทธศักราช2517น้ำท่วมทำให้นาล้มข้าวไม่มีขายเลยเปลี่ยนชื่อเพลงมาเป็นข้าวไม่มีขายด้วยความทุ่มเทและทุ่มหัวใจในการบันทึกแผ่นอาสอนเพชรได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากบันทึกเพลงนี้เสร็จก็ลมใส่ทันทีเพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนการร้องหน้าเวทีเลยหลังจากได้ออกเพลงและได้รับรางวัลทำให้ชื่อเสียงของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยลูกคออันเสด็จเสด่าไม่มีใครเหมือนสอนเพชรสอนสุพรรณได้ฝากผลงานที่โด่งดังไว้อีกมากมายเช่นไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังใจจะขาดแล้วอภัยให้เหลี่ยมไปไม่ตรงเสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมา5ปีได้อีกมากมายเกือบ100เพลงเงินที่ได้มาจากการแสดงส่วนมากก็จะใช้ไปกับการซื้อที่ดินเก็บไว้เป็นส่วนมากนอกจากผลงานด้านการร้องเพลงแล้วเขายังได้ฝากผลงานด้านภาพยนตร์ไว้ด้วยในเรื่องลูกทุ่งเสียงทองในปีพุทธศักราช2528และลูกทุ่งซิกเนเจอร์ในปีพุทธศักราช2559และได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องสวรรค์บ้านทุ่งออกทางช่อง9ปีพุทธศักราช2541จนเมื่อกลางดึกคืนวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564อาสอนเพชรสอนสุพรรณได้เกิดอาการวูบหมดสติชักและหยุดหายใจจนครอบครัวต้องพาส่งโรงพยาบาลศิริราชด่วนโดยมีอาการหัวใจหยุดเต้นไตวายเลือดแข็งตัวซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลก็ได้ทำการเร่งปั๊มหัวใจขึ้นมาและรักษาจนอาการทรงตัวจนกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนวันที่8มกราคม2565สอนเพชรสอนสุพรรณได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยวัย73ปีหลังจากที่รักษาตัวจากอาการป่วยมานานหลายเดือนถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งประเทศไทยหลับให้สบายนะพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไป
คือคำพูดของลูกชายสิริโชคสอนสุพรรณผู้สานต่อกิจการด้านงานเพลงลูกทุ่งของสอนเพชรสอนสุพรรณเสียงเพลงของเขาน้ำเสียงของเขาจะถูกจดจำไปตลอดกาลหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการลูกทุ่งหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณขอเชิญทุกท่านร่วมงานชาปนกิจที่วัดยางไทยเจริญผลตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 16:00 น.วันอาทิตย์ที่16 มกราคม 2565